บูลอาร์มอรี่บริษัทผลิตอาวุธปืนชั้นนำจากประเทศอิสราเอลไม่ได้เริ่มต้นจากการออกแบบและผลิตปืนของตัวเองทั้งกระบอกนะครับแต่ว่าเป็นการนำเอาดีไซน์ของปืนยอดนิยมที่มีชื่อเสียงและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้มาพัฒนาต่อยอดเป็นปืนของตัวเองครับหนึ่งในนั้นก็คือปืนสั้นยอดนิยมอย่าง1911ซึ่งถือกำเนิดจากการออกแบบของจอห์นบราวนิงเมื่อปี1911และบรรจุเป็นปืนประจำกายทหารสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกทั้ง2ครั้งซึ่งแม้จะผ่านช่วงเวลามาอย่างยาวนานแต่ว่าโครงสร้างพื้นฐานของระบบ1911ก็ยังคงได้รับความนิยมนะครับและถูกนำมาดัดแปลงต่อยอดเป็นปืนสำคัญรุ่นต่างๆจนถึงปัจจุบันวันนี้เราจะมารีวิวปืนรุ่นหนึ่งของบูอาร์มอรี่ที่มีการทำงานระบบ1911ออกแบบมาให้มีขนาดที่กระทัดรัดและพกพาสะดวกยิ่งขึ้นบู1911อัลตร้าทูโทนขนาด9มิลลิเมตรครับกระบอกนี้จะเป็นการนำเอาปืน1911ฟูลไซส์มาย่อส่วนลงให้มีขนาดกระทัดรัดเพื่อให้พกพาได้สะดวกขึ้นโดยใช้กระสุนขนาด9มิลลิเมตรนะครับลำกล้องยาว 3.25 นิ้วซึ่งแตกต่างจาก1911ดั้งเดิมที่ใช้กระสุนขนาด 0.45 ACP และมีลำกล้องยาว5นิ้วครับการลดขนาดลงนี้ทำให้ตัวปืนมีน้ำหนักเบาพกพาได้สะดวกขึ้นและมีแรงรีคอยล์จากการยิงน้อยลงซึ่งเหมาะกับการใช้งานเป็นปืนพกติดตัวสำหรับป้องกันตัวในระยะประชิดรวมถึงกระสุนขนาด9มิลลิเมตรก็เป็นกระสุนยอดนิยมที่ขออนุญาตครอบครองได้ง่ายกว่ากระสุน .45 ACP อีกด้วยครับโครงปืนทำจากอลูมิเนียมอัลลอยสีดำนะครับตัดกับสไลด์และลำกล้องสีเงินในสไตล์ทูโทนประกับด้าม G10 สีเทาครับน้ำหนักปืนพร้อมแมกกาซีนเปล่าอยู่ที่647กรัมลำกล้องหนาแบบบูบาร์เรลนะครับยาว 3.25 นิ้วใช้กระสุนขนาด9มิลลิเมตรเมื่อมองจากปากกระบอกก็ช่วยขับเน้นความดุดันให้กับตัวปืนและมีประโยชน์ในการเพิ่มความแม่นยำและทนทานครับสำหรับดีไซน์ของโค้ก1911ดั้งเดิมจะไม่มีทางลาดป้อนกระสุนมาให้ครับแต่สำหรับบูกระบอกนี้ออกแบบให้มีทางลาดป้อนกระสุนหน้ารังเพลิงมาให้ด้วยเพื่อเพิ่มความเสถียรในการป้อนกระสุนจากแมกกาซีนครับตัวปืนออกแบบมาให้มีขนาดเล็กเน้นการพกพานะครับทางไม่เต็มและไม่มีรังสำหรับติดอุปกรณ์เสริมเพื่อให้ตัวปืนมีความคล่องตัวในการใช้งานทั้งในด้านของน้ำหนักและรูปทรงครับสำหรับระบบการทำงานแบบ1911ควบคุมการลดตัวของท้ายลำกล้องด้วยห่วงตรงเตงเป็นระบบที่คิดค้นโดยจอห์นบราวนิงเมื่อร้อยกว่าปีก่อนนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในระบบการทำงานของปืนที่เสถียรและเชื่อถือได้ที่สุดในปัจจุบันครับสไลด์ของปืนจะมีร่องจับกันลื่นให้ทั้งด้านหน้าและหลังนะครับเป็นร่องกว้างและไม่ลึกไม่กัดมือและไม่เกาะเกี่ยวเสื้อผ้าเวลาพกพาครับมาดูที่ระบบเซฟตี้ของปืน1911กันนะครับชุดลั่นไกแบบซีรีส์70ไม่มีสมอกั้นเข็มนกสับมีร่องฮาร์ฟค็อกหลังอ่อนมีหางหลังยื่นรับนกสับซึ่งช่วยป้องกันง่ามมือของผู้ใช้โดนสไลด์ถอยหลังมาบาดในกรณีที่กริปปืนสูงมากๆด้วยครับและมีเซฟตี้มาตรฐานของปืน1911ก็คือคันห้ามไกมาให้บูอัลตร้าทูโทนกระบอกนี้มีคันห้ามไกมาให้1ข้างครับสำหรับผู้ที่ถนัดขวานะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของปืนพกใช้งานที่ต้องการลดคันบังคับและชิ้นส่วนที่ไม่จำเป็นออกให้มากที่สุดเพื่อให้สามารถพกพาปืนกระบอกนี้ได้อย่างสะดวกครับศูนย์หน้าเป็นแท่งเหล็กแต้มจุดขาวนะครับส่วนศูนย์หลังจะเป็นทรงต่อสู้ปรับสูงต่ำและเคาะปรับซ้ายขวาได้ครับใบศูนย์หลังจะมีการลบมุมเหลี่ยมคมออกและเซาะร่องกันแสงสะท้อนในกรณีที่ใช้ปืนในเวลากลางวันที่แสงจ้ามากร่องลดแสงสะท้อนนี้ก็จะช่วยให้มองเห็นทรงใบศูนย์ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นครับและเมื่อยกปืนขึ้นเล็งจะเห็นว่าใบศูนย์หน้าใหญ่มองเห็นจุดขาวเด่นชัดเจนครับไกปืนเจาะโปร่งลดน้ำหนักแบบที่เรียกว่า skeleton knife และมีหมุดหยุดไกส่วนหน้าไกเซาะร่องกันลื่นแนวตั้งสังเกตดูนะครับว่าช่องระหว่างโครงปืนถึงไกจะมีการปาดเว้าเนื้อเพื่อหลบให้นิ้วชี้สามารถเข้าถึงโครงไกได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีมือขนาดเล็กนิ้วชี้สั้นก็ยังคงสามารถวางนิ้วชี้ได้ถึงหน้าไกเพื่อเหนี่ยวไกปืนกระบอกนี้ได้ครับไกปืนระบบ1911ซิงเกิลล้วนมีระยะฟรีหน้าไกนิดหน่อยก่อนไกตึงครับดูที่การทำงานของไกนะครับเมื่อเหนี่ยวไกจะถอยหลังมาตรงๆจนลั่นครับซึ่งการที่ไกถอยหลังตรงๆจนสุดนี้เป็นข้อดีนะครับเพราะว่ามีข้อผิดพลาดจากการเหนี่ยวไกน้อยกว่าไกปืนรุ่นใหม่ๆที่เป็นจุดหมุนด้านบนครับและตัวไกคมรีเซสสั้นตามแบบปืน1911น้ำหนักไก 3.5 ปอนด์อยู่ตรงกลางระหว่างไกปืนแข็งและไกปืนใช้งานครับด้ามของปืนทรง1911นี้จัดว่าเป็นด้ามปืนที่ทำมุมองศาเหมาะสมกับการกริปปืนได้อย่างเป็นธรรมชาติครับพูดง่ายๆคือไม่ต้องหักข้อมือมากทำให้กริปปืนได้อย่างสบายมือหน้าและหลังด้ามแกะเช็คเกอร์ตารางละเอียดตามมาตรฐานปืนทรง1911นะครับประกับด้าม G10 ทั้ง2ข้างช่วยให้กริปปืนได้แน่นทุกสภาพไม่ว่าจะเป็นมือแห้งหรือเปียกครับและด้ามมีความยาวพอที่จะกริปปืนได้เต็มครบทุกนิ้วแบบพอดีๆครับซึ่งเมื่อกริปปืนทรงด้ามแบบแถวเดียวจะออกไปทางแบนแต่ทรงประกับด้ามทั้งสองข้างช่วยเติมเต็มให้ด้ามมีทรงกลมกริปปืนได้เต็มพื้นที่หน้าสัมผัสของมือกับด้ามปืนครับรวมถึงมีการปาดเว้าเนื้อประกับด้านซ้ายบริเวณหลังปุ่มปลดแมกกาซีนเพื่อให้ใช้นิ้วโป้งกดปุ่มปลดแมกกาซีนได้อย่างสะดวกซึ่งทำให้ไม่ต้องออกแบบให้ปุ่มปลดแมกกาซีนสูงและไม่มีโอกาสที่มือจะเผลอไปกดโดนปุ่มปลดแมกกาซีนขณะกริปปืนได้เลยและในการใช้งานปุ่มปลดแมกกาซีนก็ถือว่ากดใช้งานได้สะดวกดีครับแมกกาซีนที่แถมมาให้จะเป็นแมกกาซีนเหล็กกลมดำนะครับยี่ห้อเมก้าความจุ7นัดส่วนท้ายและดิ้นแมกกาซีนทำจากเหล็กครับซึ่งส่วนแมกกาซีนแบบนี้จะแนบสนิทไปกับตัวปืน
และมีปลายยื่นออกมาสำหรับให้ใช้ดึงแมกกาซีนออกได้ในกรณีที่กดปุ่มปลดแมกกาซีนแล้วแมกกาซีนไม่หล่นออกจากตัวปืนครับมาเปิดกล่องกันนะครับตัวปืนมาในกล่องพลาสติกบุฟองน้ำสีดำนะครับเปิดกล่องได้ปืนบูอัลตร้าทูโทน1กระบอกแถมแมกกาซีนจุ7นัด2อันชุดแซ่ทำความสะอาดคู่มือการใช้งานสติ๊กเกอร์และแพทช์ตีนตุ๊กแกครับในการถอดปืนนะครับเริ่มจากปลดแมกกาซีนตรวจสอบรังเพลิงให้เรียบร้อยนะครับข้างสไลด์จะเห็นว่าที่ไกด์รอดมีรูเล็กๆนะครับสอดลวดหรือคลิปหนีบกระดาษเข้าไปขัดและปลดสไลด์ดึงสไลด์ถอยหลังให้คันค้างสไลด์ตรงกับร่องและถอดคันค้างสไลด์ดันชุดสไลด์ออกทางด้านหน้าหงายสไลด์ถอดชุดสปริงไกด์รอดออกพับห่วงตรงเตงไปด้านหน้าและถอดลำกล้องครับชุดสไลด์ชุบฮาร์ดโครมสีเงินทั้งชิ้นนะครับหงายดูไม่มีสมอกั้นเข็มแทงชนวนด้านหน้านี้จะมีร่องสันขัดกรอนรังเพลิงนะครับงานโดยรวมถือว่าเรียบร้อยดีมากครับโครงปืนทำจากอลูมิเนียมอลลอยทั้งชิ้นนะครับน้ำหนักเบาเรียบร้อยดีเช่นกันชุดสปริงไกด์รอดจะเป็นสปริง2ชั้นนะครับซึ่งสำหรับปืนลำกล้องสั้นส่วนใหญ่ก็จะใช้สปริง2ชั้นแบบนี้ครับลำกล้องบูบาเรลยาว 3.25 นิ้วมีทางลาดป้อนกระสุนในตัวมองเข้าไปข้างในเห็นเกลียวลำกล้องชัดเจนเป็นแบบสันร่องเกลียวเวียนซ้ายครับในการยิงทดสอบนะครับปืนมีความแม่นยำดีครับเมื่อเทียบกับลำกล้องขนาด 3.25 นิ้วตัวปืนขนาดเล็กกระทัดรัดแต่ก็ยังคงมีด้ามที่ยาวพอที่จะกริบปืนได้อย่างถนัดมือปืนขนาดเล็กน้ำหนักเบาจัดว่ามีรีคอยล์อยู่พอสมควรครับแต่ก็ถือว่าคุมปืนได้ไม่ยากความโดดเด่นของปืนกระบอกนี้แม้ว่าจะไม่ใช่ในเรื่องของรีคอยล์ที่นุ่มนวลเหมือนปืนเหล็กล้วนตัวเต็มแบบ full size แต่สิ่งที่ได้มาคือความแบนบางน้ำหนักเบาและไกเฉียบคมสไตล์ปืนระบบ1911ที่มีมาให้พร้อมกับระบบการทำงานที่เสถียรและเชื่อใจได้มาเป็นเวลากว่า100ปีครับขอขอบคุณปืนมิตรภาพผู้ส่งทดสอบบริษัทไทอาร์มส์บริษัทบูเลตมาสเตอร์สนามยิงปืนภูมิไพลินและสนามยิงปืนกองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติและอ่านบททดสอบบู1911อัลตร้าทูโทนอย่างละเอียดโดยบรรดุศรีธัญรัตน์ได้ในนิตยสารอาวุธปืนฉบับ594เมษายน67และสั่งนิตยสารได้ที่ช่องทางเหล่านี้ครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องรีวิวของผมไว้เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดรีวิวปืนดีๆที่น่าสนใจครับ